สวัสดีค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนมาพับทิชชู่แบบนี้นะจ๊ะโอ้ยสวยมากน้องเป็นหงส์หรือเป็นเป็ดนะเออแต่สวยนะอ่ะไปดูขั้นตอนแรกกันก่อนนะคะให้เรากางทิชชู่ออกนะคะแล้วก็พับทิชชู่เข้าไปครึ่งนึงแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าของใครพับอยู่แล้วก็พับเลยไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราเผื่อคนที่ยังไม่พับนะแล้วก็พับเข้าไปอีกครึ่งนึงแบบนี้จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการพับครึ่งค่ะจะฝั่งไหนก็ได้นะพับเพื่อให้เรารู้ว่าครึ่งหนึ่งของมันอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้คือที่เราพับเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กางออกนะเราจะเห็นเส้นแบ่งครึ่งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการพับครึ่งลงมานะคะพับครึ่งลงมาแบบนี้นะคะจะฝั่งไหนก่อนก็ได้นะพับลงมานะคะดูให้ฝั่งที่มันเป็นหลายๆพับอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็พับอีกข้างนึงลงมาค่ะพับอีกข้างนึงลงมานะคะพอเราพับเสร็จเราก็รีดมันด้วยอันนี้เราก็กำลังพับนะอย่างประณีตประนอมเลยนะแล้วก็รีดคมของน้องด้วยนะจ๊ะปรื้อปรื้อนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการพลิกน้องค่ะเอาด้านหลังน้องขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำการพับครึ่งค่ะเข้ามาอีกนะคะคล้ายๆอันแรกเลยทั้งสองข้างนะคะพับเข้ามาแล้วก็พับอีกข้างนึงเข้ามาเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ทำการข่มๆน้องหน่อยนะให้น้องแบบ อยู่ทรงนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราพับจากหัวลงมาเพื่อที่จะทำเป็นหัวเป็ดหรือหัวห่านของเราเองนะคะให้ปลายของมันนะคะเกินจุดที่แบบมันพับทับซ้อนกันไว้อะค่ะประมาณนิดนึงพอดีพอทำหัวมันได้นะคะพอเราพับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พับทำหัวของมันเข้าไปค่ะพับแบบนี้เข้าไปฟืบพอเป็นแบบนี้นะคะเราก็กริบกริบน้องนิดนึงนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็หันด้านข้างมาแบบนี้แล้วก็พับครึ่งค่ะพับครึ่งนึงนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นลำคอขึ้นไปนะคะแล้วก็แบบจับทรงหัวเขานิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูแลที่หางของเขานะคะมันจะมีหาทิชชู่ทับซ้อนกันอยู่นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงทิชชู่นะคะส่วนบนนะคะประมาณครึ่งนึงก็ได้นะคะดึงเขาขึ้นไปหรือแยกเขาขึ้นไปนั่นเองนะคะอันนี้คือแบบเราก็พยายามดึงมากนะคะทุกคนเล็บก็ไม่มีนะเราสามารถใช้นิ้วมือสอดเข้าไปเพื่อดันให้ส่วนบนของเขามันสูงขึ้นนะคะพร้อมกับมีการบีบนะเพื่อทำให้เขาแบบคงตัวนะคะแล้วก็ทำการแยกชั้นของเขาเพื่อให้ห่างของเขามันมีเลเยอร์ให้แบบสวยสง่าเป็นระดับลงมาอีกนะแล้วก็กริบน้องนะถ้ามันยังไม่สวยไม่เข้าที่แล้วก็จัดทรงน้องไปจนกว่าเราจะพอใจว่าโอเคน้องสวยน้องเลิศน้องเป็นห่านเป็นหงเป็นอะไรที่แบบเลิศเลิศเพอร์เฟกต์แล้วนี่ไงเห็นไหมเสร็จแล้วทุกคนไม่ยากนะจ๊ะเอาไว้ไปต้อนรับแขกเนาะเก๋ๆจ้า